วัสดีค่ะโค้ชวินานะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่โค้ชอยู่นอกสถานที่นะคะอยู่ที่ร้านสุดสเล็กที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะวันนี้อยากจะมาคุยให้ฟังในมุมของการเลือกเน็กไทสำหรับหนุ่มๆที่อยากจะผูกไทหรือยังต้องผูกไทอยู่นะคะอย่างที่โค้ชถืออยู่ในมือเนี่ยจะมีไทอยู่3แบบด้วยกันนะคะเวลาที่เราจะเลือกอย่างเช่นขอเอาสีแดงเป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะนะคะสีนี้จะเป็นสีแดงที่เป็นสีพื้นนะคะสีนี้จะเป็นสีลายเขาเรียกว่า regimental นะคะ stripe จะเป็นลักษณะของลายที่เป็นคลาสสิกเหมือนกันอีกอันนึงจะเป็นสีแดงแต่จะเป็นสีแดงที่เป็นลักษณะของ knitting นะคะ3อันนี้ใช้กับโอกาสที่แตกต่างกันนะถ้าเกิดว่าใครที่ไปงานที่เป็นทางการนะคะเป็นทางการสุดๆเลยนะคะให้ใช้ลักษณะของเน็กไทที่เป็นสีพื้นนะคะสีแดงที่เป็นแดงปนดำนะคะเป็นลักษณะของแดงที่เป็นแบบออกซ์บัตหรือแบบสีแบบวายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถจะใช้ได้ในแง่ของงานที่เป็นทางการแต่ถ้าเกิดทางการสุดๆเลยนะคะก็ปรับสีลงมาอาจจะเป็นสีที่เป็นกรมท่าก็ได้นะคะอันที่2ก็สามารถใช้งานที่เป็นทางการได้ตัวนี้เรียกว่าลายตัว regimental มันจะเป็นลักษณะของ stripe ที่เป็น stripe ขวางนะคะจะเป็นคลาสสิกแล้วก็เป็นในแบบที่ใส่ไปในแง่ของการทำงานได้นะก็จะเป็นตัวเลือกอีกอันหนึ่งนะคะตัวที่3ตัว knitting type นะคะตัว knitting type ตัวนี้เนี่ยในลักษณะของ texture เราจะเห็นว่ามันค่อนข้างแตกต่างกันกับ type ทั้ง2แบบแรกนะคะเพราะว่า knitting type เนี่ยเป็นลักษณะของ creative style งั้นในมุมของการที่ใครจะใส่ไปในแง่ของงานที่เป็นทางการแบบนี้ไม่เหมาะนะเหมาะกับงานที่แบบว่าใช้ไอเดียหรือคนที่ทำงาน marketingหรืองานที่แบบว่าค่อนข้างใช้ความคิดสร้างสรรค์เอเจนซี่อะไรพวกนี้ก็จะเลือกลักษณะแบบนี้ได้นะคะก็ลองไปเลือกกันดูนะคะใครที่มีคำถามก็เขียนเข้ามาหาโค้ชได้ใน Facebook นะคะ Vina Image Coach Vina สะกดด้วย WWENA Vina เว้นวรรค Image แล้วก็เว้นวรรค Coach ค่ะแล้วเจอความรู้ดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ